คุณผู้ชมคะเมื่อเดินไปตามย่านการค้ามักจะเห็นสาวๆพยายามยื่นผลิตภัณฑ์เสริมความงามให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาเพื่อชักจูงให้พวกเขาเข้าร้านเพื่อขายผลิตภัณฑ์ต่อหลายคนคงคุ้นเคยกับกลยุทธ์เช่นนี้แต่เมื่อไม่นานมานี้มิจฉาชีพปรับกลยุทธ์ใหม่ใช้แอปหาคู่ทำความรู้จักดึงดูดและหลอกล่อลูกค้านอกจากใช้แอปหาคู่ชวนคนมานวดหน้าที่ร้านแล้วบางครั้งยังจงใจให้ที่อยู่ผิดเพื่อไม่ให้ลูกค้าตรวจสอบรีวิวล่วงหน้าเมื่อลูกค้ามาถึงที่ร้านเสริมสวยพนักงานก็จะพยายามโปรโมทสินค้าใช้คำพูดหวานล้อมต่างๆนานาเพื่อให้ลูกค้าตกหลุมพรางบางคนถึงขั้นยินดีเสียเงินหลายหมื่นถึงแสนเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางร้านหลอกผู้บริโภคว่าสามารถใช้วิธีทำสัญญาผ่อนชำระเงินหากไม่อยากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีแต่หารู้ไม่ว่าสัญญาที่ลงนามเป็นตัวสัญญาใช้เงินหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าเปิ่นเพี้ยวซึ่งเป็นตราสารทางการเงินที่ทางร้านใช้ฟ้องร้องทางศาลได้ผู้บริโภคบางคนอ้างว่าสินค้ามีปัญหาขอเปลี่ยนคืนแต่ก็คืนไม่สำเร็จทำให้คณะกรรมการความเป็นธรรมทางการค้าต้องเข้ามาแทรกแซงตรวจสอบร้านค้าที่เข้าข่ายกระทำการช่อโกงส่วนใหญ่อยู่ที่นครไทจงจังหวะเกาฉงไทนานล่าสุดสั่งปรับแล้ว5ร้านปรับตั้งแต่เงิน1ล้านเหรียญขึ้นไปแต่ไม่เกิน3ล้านเหรียญไต้หวันรวมมูลค่ากว่า11ล้านเหรียญไต้หวันซึ่งขอเตือนประชาชนทุกท่านที่เล่นแอปหาคู่หรือรู้จักเพื่อนใหม่ผ่านทางออนไลน์ต้องระมัดระวังให้มากอย่าลงเชื่อหรือไว้ใจคำพูดหลอกล่อของผู้อื่นมิฉะนั้นอาจถูกช่อโกงเสียทรัพย์สินโดยไม่รู้ตัวเจนนรีตันตาราทีมข่าวอาร์ทีไอภาพภาษาไทยรายงาน